อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel ของ Level 5ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆแล้วก็ผลงานดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับあなたの気持ち受け取りました。アブソリュートドラゴンシャット。勝てません。勝てません。キリスト。キリスト。เลเวลไฟ Channel สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครใหม่ละเป็นตัวละครตัวแรกเลยก็ว่าได้เนาะเป็น2ตัวแรกเลยที่เราได้โคแลบกันมากับเกม Breath of Soul ในครั้งแรกเท่าที่ผมเคยเห็นมานะไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไหนก็ตามก็จะเป็นเรื่องนี้แหละเรื่องแรกที่โคแลบกับ Breath of Soul นะครับนั่นก็คือ Miyachi Noel จากเรื่อง Burn the Witch นั่นเองนะครับเจ้า Miyachi Noel เนี่ยเป็นตัวละครได้สังกัดแล้วก็เป็นทาสสีส้มด้วยซึ่งความสามารถของตัวละครตัวเนี้ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูรายละเอียดตัวละครกันหน่อยดีกว่าเนาะเนียชิโนเอลนะครับเป็นตัวละครประเภทไร้สังกัดธาตุสีส้มนะครับสแต็กตอน6ดาวเลเวล200เนี่ยเลือดจะอยู่ที่ 1,100 โจมตี642 ดีเฟนซ์365 คริติคอล359 และพลังวิญญาณ815นะครับมีคิลเลอร์2คิลเลอร์เป็นคิลเลอร์แรกก็จะสังหารโยมทูตนะครับและอีกคิลเลอร์นึงก็จะเป็นผู้สังหารไร้สังกัดก็ถือว่าดีไม่ใช่น้อยเลยถัดมาก็คุณลักษณะของโซก็จะเป็นความเสียหายของสกิลแรงขึ้น 20% ต่อมาเรามาดู ability ของโนเอลกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็จะมีการเพิ่มความเสียหายการโจมตีปกติ 40% สกิลแรงขึ้น 60% นะครับบวกกับลิงก์ตัวละครกลายเป็น 80% ก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับในบรรดาตัวละครหลายๆตัวเลยก็ว่าได้อาจจะเกือบสูงที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับตัวละครในตอนนี้อันที่3ความเสียหายถ้าไม่ตาย 60% นะครับลดคูลดาวน์สกิล 12% ด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยอัตราการท่านทานโจมตีสีฟ้าไร้ผลนะครับก็คือตัวละครที่ป้องกันการโจมตีระยะไกลที่ทำให้เรายิงเข้าทีละหนึ่งเนี่ยจะไม่มีผลนะตัวโนเอลก็จะสบายๆชิลๆเลยนะครับยิงเข้าง่ายๆอีซี่เลยก็ว่าได้เพิ่มขอบเขตสกิลนะครับ 20% สกิลดับเบิลคิดแล้วก็ก้าวพริบตาบวก1ต้องบอกเลยว่าโดยรวมเนี่ยตัวละครโนเอลเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับไม่ว่าพลังวิญญาณที่สูงถึง815นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สูงมากติดอันดับท็อป10ท็อป10น่าจะติดอยู่นะน่าจะติดท็อป10อยู่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ2คิลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นคิลเลอร์ยมทูตแล้วก็คิลเลอร์ได้สังกัดซึ่ง2คิลเลอร์เนี่ยคิลเลอร์ยมทูตสามารถใช้งานได้ทั่วไปนะครับส่วนคิลเลอร์ได้สังกัดเนี่ยก็ใช้งานได้ในน้ำหอบแล้วก็ในหอคอยชั้นต่างๆได้ด้วยถึงแม้ว่าคุณลักษณะของโซก็จะเป็นสกิลแรงขึ้น 20% นะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเขาทดแทนด้วย ability ที่มีการลดคูลดาวน์สกิล 12% เพิ่มขึ้นมาทำให้ตัวละครตัวเนี้ยจากเดิมที่สกิลมันแรงถึง 60% อยู่แล้วมันกลายเป็นว่ามันแรงขึ้นถึง 80% แล้วก็มีลดคูลดาวน์ภายในตัวด้วยเนี่ยมันเหมือนกับตัวละครตัวนี้มันมี2ลิงก์ในตัวเดียวเลยก็ว่าได้นะครับก็เป็นอะไรที่ขี้โกงมากอีกตัวนึงนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มียกเลือกกาดแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับตัวละครสายสกิลอย่างรวดเร็วอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูของสวมใส่แล้วก็ลิงก์ที่ผมเลือกใส่ดีกว่าว่าไอ้ตัวละครตัวนี้มันใส่ลิงก์อะไรถึงจะดีนะครับแล้วก็มีลิงก์อะไรที่แนะนำกับอุปกรณ์อะไรที่แนะนำบ้างนะครับไปดูกันเลยเครื่องสวมใส่สำหรับตัวละครสาย SP หรือพลังวิญญาณหรือสกิลนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็เน้นไอเทมที่มันเพิ่มพลังวิญญาณให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับก็ชิ้นแรกที่ผมเลือกใส่ก็จะเป็นยาชูกำลังที่เพิ่มพลังวิญญาณ 30% แล้วก็คริติคอล 30% นะครับแต่จะลดพลังชีวิตลง 30% นะครับชิ้นที่2เนี่ยอาจจะเดี๋ยวขอเปลี่ยนนิดนึงละกันเพราะว่ามันมีไอเทมชิ้นอื่นที่มันยังพอดีอยู่แล้วก็ใช้งานได้เดี๋ยวเอาเป็นถ้วยชงชาละกันที่ใส่ถ้วยยงชามันอย่าไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายนะครับก็แค่จะเอาออฟรองที่มันเพิ่มพลังกดดันวิญญาณ 30% มาส่วนใครที่มีไอเทมชิ้นอื่นที่มันดีกว่านี้อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นน้ำยากำจัดวิญญาณไหลนี้อย่าให้ใครมาแตะอันฟ้านะครับหากมีออฟรองเป็นพลังวิญญาณได้ก็จะดีมากเลยอย่างต่ำ 20% นะก็จะใช้งานได้ดีมากแต่ประเด็นคือผมไม่มีก็ไม่ได้ใช้น่าเสียดายอยู่เหมือนกันก็เลือกใช้เป็นอันที่บวกพลังวิญญาณ 30% มาทดแทนไปก่อนไม่เป็นไรชิ้นสุดท้ายเนี่ย
ก็ยังคงเลือกเป็นเทนชินไตเหมือนเดิมนะครับเพราะจะทำให้ท่าไม่ตายแรงขึ้นถึงอีก 100% แล้วก็มีออฟรอมเป็นพลังวิญญาณ 30% ด้วยก็จะทำให้ตัวละครตัวเนี้ยตอนนี้พลังวิญญาณรวมถึง 110% ก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับก็พลังวิญญาณเพิ่มขึ้นมา952กว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับหากใครมีไอเทมอื่นที่อยากจะใส่ไหมก็น้ำยากำจัดวิญญาณไหลก็น่าสนใจนะครับไปดีให้เจอพลังวิญญาณเยอะๆก็จะดีมากนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เบิกเนตรเป็นค่า FCS มานะครับก็ยังอยู่ที่ประมาณ300กว่าๆเนี่ยก็สามารถใช้จัปปี้รูปยูกิก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสีทองนะครับหรือสีขาวก็ได้เนาะอันนี้ก็บวกพลังวิญญาณเยอะอยู่แต่ว่าขั้นต่ำก็ออฟรองให้เป็นพลังวิญญาณสัก 20% เนาะก็จะดีมากๆก็จะใช้งานได้ดีอยู่นะครับส่วนชิ้นอื่นๆก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้าง นะครับก็อาจจะเป็นสายฟาร์มไวที่ไม่อยากจะเจอมอนที่มุดดินก็อาจจะลองเอาเป็นบอลแม่เหล็กก็ได้นะแต่สีส้มผมยังไม่มีบอลแม่เหล็กนะบอลแม่เหล็กเนี่ยก็จะทำให้ตีมอนเตอร์ประเภทขุดได้ก็มอนเตอร์ที่มุดดุดอยู่ในดินอ่ะขุดขึ้นมาได้นะครับก็ใส่ออฟรองเป็นพลังวิญญาณเช่นกันนะครับแต่อันนี้ผมไม่มีก็ถือว่าเอาไว้ใส่ในสัปดาห์นี้ได้สำหรับใครที่เอาไปลงน้ำหอมเนาะถัดมาที่ลิงก์ตัวละครนะครับลิงก์ตัวละครเนี่ยผมเลือกใส่เป็นลดครูไทม์สกิล 14% ทั้ง3ช่องเลยเพราะว่าผมส่วนตัวแล้วผมชอบสกิลอย่างรวดเร็วแล้วก็แรงไหมก็แรงก็ชอบความแรงอยู่แต่มันแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าหากใครที่คิดว่าจะใส่แบบอื่นที่ผมแนะนำอันไหนดีบ้างก็จะลองใส่เป็นอันนี้ก็ได้ลิงก์ไอเซนโซสเกตนะครับเป็นไอเซนโซสเกตที่เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเลือดเต็มนะครับแล้วก็เพิ่มสกิลแรงขึ้น 20% สักช่องหนึ่งก็ได้อันนี้ก็ไม่เสียหายแล้วก็ยังไงก็สกิลมันก็ยังรุนแรงอยู่แต่ยังไงผมก็ชอบสกิลคูลดาวน์เร็วเพราะว่ามันจะเล่นคล่องตัวนิดนึงผมก็ขอเลือกเป็นลดคูลดาวน์ทั้ง3ช่องเลยละกัน 14% ช่องหนึ่งอยู่ไหนแล้วนะอีกช่องหนึ่งอยู่นี่นะครับก็ประมาณนี้นะแต่ถ้าหากใครแบบชอบนั่นแหละใครที่ชอบสกิลรุนแรงหน่อยก็ทีเดียวมอนตายแต่ว่าคูลดาวน์มันจะนานหน่อยก็ใส่ลิงก์ไอเซนสามารถหาได้ตามหอคอยทั่วไปนะครับหรืออันอื่นๆตัวละครอื่นๆก็ยังพอมีบ้างนะที่ไม่ใช่ไอเซนสำหรับใครที่ยังลงหอคอยไม่ผ่านเนี่ยก็อาจจะมีโทชิโร่บ้างนะครับอิคาคุก็ยังมีเนาะประมาณนี้เลยตัวละครที่มันเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับหรือสกิลแรงขึ้นก็ได้เช่นกันสกิลแรงขึ้นอยู่ไหนถ้าเสียหายความโจมตีแรงนะครับอันนี้สกิลแรงขึ้น 20% นะ 25% ก็มีนะเลือกใส่ได้ตามใจชอบเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับลิงก์ตัวละครถัดมาเดี๋ยวเราจะไปดูรูปแบบสกิลของโนเอลกันสักนิดนึงก่อนจะไปเล่นจริงนะครับว่าโนเอลเนี่ยรูปแบบสกิลมันเป็นยังไงบ้าง นะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับสกิลมันแล้วก็นำไปเล่นใช้งานให้มีประสิทธิภาพได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเริ่มกันที่การโจมตีปกติของโนเอลก่อนนะครับการโจมตีปกติของโนเอลเนี่ยจะเป็นการยิงลูกบอลแสงไปข้างหน้านะครับคอมโบละ4ฮิตจำนวนที่สูงสุดเนี่ยก็อย่างที่บอกไป4ชิ้นนะครับเป็นความเสียหายระยะไกลเนาะยิงไกลก็ประมาณนี้เลยค่อนข้างกว้างอยู่พอตัวแล้วก็ไกลสุดหน้าจอด้วยจำนวนฮิต4ฮิตความเสียหาย 100% 3ฮิตแรกนะครับและฮิตที่4แรงอยู่ 120% ขึ้นอยู่กับค่าพลังโจมตีหรือ ATK นะครับถัดมาสกิล1เป็นสกิลที่ใช้ค่อนข้างยากที่สุดสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็จะเป็นการยิงบีมไปไกลสุดหน้าจอเลยไกลสุดหน้าจอเลยเป็นความเสียหายระยะไกลด้วยความแรง 120% ของพลังวิญญาณนะครับคูลดาวน์8วินาทีจำนวนฮิตสูงสุด6ฮิตก็ไกลมากอ่ะไกลนั่นแหละนู่นเห็นไหมถึงขอบจอตรงนู้นเลยนะครับมอนตรงนู้นคือตายไปเลยเป็นสกิลที่อาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันหน่วงเวลาในการใช้ตอนแรกนิดนึงเพราะว่ามันจะมัวแต่โยนอะไรอยู่ก็ไม่รู้ได้ยิงออกไปนะครับก็ประมาณนี้นะเช็คเวลาให้ดีก่อนจะใช้สกิล1นะครับก็จะทำให้ใช้โดนมอนได้มากที่สุดเท่าที่จะใช้ได้นะครับสกิลที่2เป็นสกิลที่น่าสนใจแล้วก็ผมชอบมากๆเลยนะครับก็จะเป็นการสร้างความเสียหาย AOE ด้านหน้าตัวละครนะครับอย่างรวดเร็วเลยไล่สกิลอย่างรวดเร็วเลยนะครับความเสียหายอยู่ที่ 120% ของพลังโจมตีเป็นความเสียหายระยะไกลนะครับคูลดาวน์16วินาทีจำนวนที่สูงสุด6ฮิตใช้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยถ้ามีมอนอยู่ด้านหน้าตัวเราก็คือใช้สกิลนี้ไปเลยนะครับยังไงก็โดนแล้วก็ออกได้เร็วมากสุดท้ายนะครับจะเป็นท่าที่3ท่าที่3จะเป็นความเสียหายทั่วทั้งหน้าจอความเสียหายระยะไกลนะครับ 120% ของพลังวิญญาณสร้างความเสียหายในบริเวณหน้าจอที่เรากำลังมองเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับคูลดาวน์24วินาทีจำนวนฮิตสูงสุด8ฮิตซึ่ง8ฮิตเนี่ยค่อนข้างมากเลยที่เราสามารถทลายการ์ดของศัตรูได้ง่ายๆแล้วก็
เคลียร์มอนในหมู่กว้างๆได้ง่ายด้วยนะครับสำหรับสกิล3สุดท้ายและก็จะเป็นท่าไม้ตายของน้องนะครับเป็นความเสียหายระยะใกล้เนาะการโจมตีของท่าไม้ตายเนี่ยเกือบทุกตัวละครหรือจะเป็นทุกตัวละครเลยก็ว่าได้จะเป็นความเสียหายระยะใกล้นะครับถึงแม้ว่าตัวละครจะตีไกลแต่ความเสียหายก็จะเป็นระยะใกล้อยู่นะความแรงอยู่ที่ 150% ของพลังวิญญาณนะครับจำนวนฮิตสูงสุด4ฮิตไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเป็นพิเศษนะก็แค่อันตีมันกว้างทั้งหน้าจอแล้วก็ไกลมากก็ประมาณนี้สามารถใช้เคลียร์บางเวฟบางสเตจได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับท่าไม้ตายหลังจากที่ดูสกิลทุกอย่างไปหมดแล้วถึงเวลาที่เราจะเอาไปลงสนามอย่างจริงๆบ้างแล้วว่าตัวละครเนี่ยชิโนเอลเนี่ยสามารถทำอะไรได้ประทับใจบ้างนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็อยากจะบอกเลยว่าผมเอาไปเล่นมาจริงๆแล้วถือว่าน่าสนใจแล้วก็เล่นสนุกกันเลยทีเดียวเรายังคงทดสอบกันในดันเจี้ยนน้ำหอมเหมือนเดิมนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ประเภทยมทูตแล้วก็ฮอลโลนะครับก็นั่นแหละตรงคิลเลอร์1ตัวไม่ใช่1ตัวนะ1ประเภทก็คือยมทูตนะครับจะเห็นได้ว่าการที่ผมเอาลิงก์การลดคูลดาวน์มาเนี่ยมันทำให้ตัวละครเนี่ยค่อนข้างออกสกิลเร็วเลยนะครับสกิล1อย่างที่บอกไปตะกี้มันไกลมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามอนมันจุดเกิดตรงไหนเนี่ยเราสามารถใช้ไปเลยก็ได้นะเนี่ยถ้าเจอฮอลโลอย่างเงี้ยมันก็จะวิ่งมาด้านหลังเราแล้วก็ทำให้เราโดนยิงสกิล1ไม่โดนนะครับเพราะว่ามันวิ่งมาเร็วเกินไปมันวิ่งมาด้านหลังเราก่อนก็ประมาณนี้เลยนะส่วนสกิล2เนี่ยเคลียร์มอนได้นะครับประทับใจมากๆนะครับรวดเร็วว่องไวถือว่าสุดยอดตัวละครตัวนี้ส่วนตรงนี้ในสัปดาห์นี้นะครับสามารถใช้ถ้าไม่ตายไปได้เลยนะครับก็จะทำให้เคลียร์มอนตรงบริเวณนี้ตายหมดทันทีเลยก็จะทำให้เราเล่นได้เร็วขึ้นอีกนะครับสำหรับตรงนี้ส่วนตรงนี้หากใครที่ไม่ได้ใส่ไอเทมขุดมุดดินมาก็อาจจะอันตีไม่ได้นะเพราะว่าตัวละครมอนสเตอร์มันขุดมุดดินเนี่ยมันเยอะมากตรงนี้ก็อาจจะค่อยๆใช้สกิลไปก็ได้แต่ถ้ามีมุดดินเนี่ยก็ใช้อันติจะมาใช้อันติตรงนี้ก็ได้ไม่เสียหายเหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันลืมเก็บน้ำหอมไปอันนึงไม่เป็นไรมาถึงบอสละสกิล1ไปสักทีนึงแล้วก็เรามาดูความแรงของอันติหน่อยดีกว่าฮึบอันติแรงประมาณ 33,000 ถึง 35,000 เนี่ยก็ไม่ได้น้อยเลยนะสำหรับตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่อันติค่อนข้างแรงด้วยเหมือนกันนะครับถ้าใส่ไอเทมที่มันดีกว่านี้แล้วก็น้ำยากำจัดไหลเนี่ยที่มันออกพลังวิญญาณมาขั้นต่ำ20เนี่ยมันจะแรงกว่านี้อีกนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากโนเอลที่จะเอาไปฟาร์มในดันเจี้ยนน้ำหอมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ดันเจี้ยนอื่นแล้วเนี่ยผมยังมีดันเจี้ยนที่แนะนำที่จะเอาโนเอลเนี่ยไปฟาร์มได้แล้วก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอีกดันเจี้ยนหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูดีกว่าว่าจะเป็นดันเจี้ยนอันไหนเนาะก็จะเป็นดันเจี้ยนที่อยู่ในระดับความยากระดับสูงนะครับก็จะมี2ดันเจี้ยนที่สามารถฟาร์มได้ง่ายๆสบายๆไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นดันเจี้ยนแรกดันเจี้ยนคัมภีร์นะครับสีม่วงที่ใช้ตัวละครสีส้มนะครับเพราะว่าดันเจี้ยนเนี่ยปกติมันป้องกันตัวละครยิงไกลแต่โนเอลมันอิกนอร์บาเรียระยะไกลอยู่แล้วซึ่งกติกาตรงนี้ไม่สามารถใช้กับโนเอลได้ผลนะครับเราสามารถใช้ตัวละครตัวนี้มาลงได้สบายๆนะครับทุกวันควรมาลง1ครั้งต่อ1วันนะแล้วก็อีกดันนึงก็จะเป็นดันเจี้ยนคัมภีร์สีทองนะครับก็อันไหนที่ใช้ตัวละครจำกัดตัวละครที่เป็นสีส้มเนี่ยก็สามารถเอามาลงได้นะอย่างเช่นอันเนี้ยคัมภีร์เผ่ามนุษย์นะครับใช้ตัวละครสีส้มมีอันไหนอีกมีคัมภีร์สแตนริกเตอร์นะครับก็ใช้ตัวละครสีส้มนะครับแต่อันเนี้ยก็เหมือนกันนะป้องกันการโจมตีสีฟ้าได้ผลนะครับกติกาเหมือนกันเลยแต่เพียงแค่ไอ้เผ่ามนุษย์เนี่ยมันกันระยะไกลนะครับสีแดงได้ผลเพราะฉะนั้นโนเอลสามารถลงทั้ง2อันนี้ได้ปกติเหมือนกันนะครับแล้วก็ง่ายดายเลยนะครับก็เป็นอีกที่นึงที่สามารถเอาโนเอลมาลงได้แต่แนะนำว่าต้องเอาตัวละครเนี่ยไปอั้นน้ำหอมลิงก์รวมให้ได้เวล15ก่อนถึงจะเอามาลงดันเจี้ยนนี้ได้เนาะเรามาสรุปตัวละครนี้อาชิโนเอลกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการโคแลบครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีนะครับเมื่อหันน้องไปด้านข้างก็จะเห็นได้ว่าผ้าคลุมบังไม่น่าเลยทำผ้าคลุมมาทำใบเนี่ยหนูโอ้ my god ตัวละครที่เป็นตัวละครหน้านิ่งที่ไม่ค่อยจะพูดสักเท่าไหร่นะครับแต่น้องมีบทหนึ่งที่ตัวละครหลายตัวในเรื่องเนี้ยถูกใจนะครับก็โนเอลจังขอดูก็นอหน่อยที่ก็ประมาณนี้นะก็นั่นแหละไม่น่าเลยนะโนเอลส่วน ability อะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคิลเลอร์นะครับ ability หรือลิงก์ตัวละครค่อนข้างประทับใจนะครับเพราะว่าลิงก์ตัวละครเนี่ย
มันเพิ่มความแรงสกิล 20% แต่ ability มันเพิ่มลดคูลดาวน์สกิลด้วย 12% ทำให้ตัวละครตัวเนี้ยสกิลไม่ช้าแล้วก็ค่อนข้างดีจนเกินไปด้วยซ้ำนะคะถ้ามียกเลือกการ์ดด้วยเนี่ยจะเป็นอะไรที่ขึ้นที SSSS บวกได้เลยนะครับสำหรับผมเนาะแล้วก็มี Ignore Barrier สีฟ้าไร้ผลด้วยอันนี้ก็น่าสนใจอันนึงนะครับควรค่าแก่การปั้นหากใครมีน้ำหอมเยอะๆก็จัดไปให้เต็มเลยนะครับสกิลรวดเร็วว่องไวสกิล1ถึงแม้จะช้าไปนิดนึงแต่ไกลสุดหน้าจอเลยทะลุหน้าจอไปอีกนะครับก็สกิล1ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวรีบหามาจับจองนะครับตอนนี้อยู่ในตู้กระชาเบิร์นเดอะวิทไบเปอร์นะครับใครที่ยังไม่ได้ถลุงน้องออกมาจากตู้ก็รีบไปซะนะครับแต่ถ้าใครถลุงไปเยอะแล้วยังไม่ออกก็แล้วแต่นะครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับส่วนในคลิปหน้าเราจะมารีวิวตัวละครอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในตู้เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวไว้ชมกันต่อในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เลเวลไฟก็ต้องขอตัวลาไปปอดไว้พบกันใหม่นะครับบ๊ายบายทุกคน